รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสถ้าคุณผู้ชมคิดอยากจะเตรียมอาหารเก็บไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืนง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะเมนูกุ้งทอดผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าไปนั่งรับประทานตามร้านจานนึงอ่ะออกมาเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราซื้อกุ้งมาราคาก็ไม่กี่สตางค์แล้วสามารถทำการทอดแล้วก็ผัดผงกะหรี่ให้อร่อยอร่อยได้ง่ายมากสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้มีอะไรง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเหมาะสมกับยุคสมัยมากเลยเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้อง new normal กินกันเหมือนเดิมแต่วิธีการรับประทานการปรุงไม่วุ่นวายทันสมัยง่ายมากทีเดียววันนี้มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการจัดการวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับคุณผู้ชมมาฝากนะเรามีวิธีการเลือกซื้อกุ้งนะคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าเวลาเราไปซื้อกุ้งเราจะเลือกแบบไหนถึงจะรู้ว่าเราจะได้กุ้งสดสดวิธีการเลือกก็มีไม่ยากคุณผู้ชมครับวิธีการเลือกกุ้งก็คือเลือกที่หัวกับตัวยังติดกันนั่นหมายความว่าไม่ใช่หัวไปทางตัวไปทางแสดงว่ากุ้งไม่สดนะกุ้งสดที่หัวจะไม่เป็นสีคล้ำหรือดำจนเกินไปเปลือกกุ้งจะต้องมองเห็นว่าในสมองเนี่ยมีสีของมันกุ้งแบบเหลืองๆอมส้มอย่างชัดเจนเนื้อแน่นเมื่อใช้นิ้วกดดูเนื้อกุ้งก็จะไม่เละไม่แบนทันทีนะคุณผู้ชมวิธีการเก็บกุ้งให้ได้นานคุณผู้ชมตัดหัวออกก่อนนะแกะเปลือกเหลือหางไว้แล้วก็ผ่าเอาเส้นดำตรงกลางออกล้างให้สะอาดเหยียดตัวกุ้งให้ตรงก่อนแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืนง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะอุ้ยอร่อยแล้วก็แซ่บชิลลี่ออยล์ที่ถูกต้องช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าสวรรค์โขลกรากผักชีกับเมล็ดพริกไทยและกระเทียมจนละเอียดตักขึ้นพักไว้ใส่เนื้อหมูมันหมูบดเนื้อปูและเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสนวดผสมจนเข้ากันดีปั้นเป็นก้อนกลมวางไข่เค็มตรงกลางจุ่มเนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงในไข่ไก่แล้วตักขึ้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้จัดปูจ๋าสวรรค์ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋าสวรรค์